วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอคอเรียมสไตล์ NCO 544อีกเช่นเคยนะครับเจอกันวันนี้ก็เป็นวันพุธนะท่านผู้ชมนะอันนี้คลิปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปล่อยวันไหนแต่ว่าวันที่แอดมินเดินทางมาคือวันพุธนะครับเพราะว่าจะมาทำตามที่ FC แนะนำเข้ามาว่าในวันพุธบริเวณตลาดศรีสมรัตน์ที่อยู่ริมฟุตบาทมีปลาถุงอะไรจำหน่ายบ้างย้ำนะฮะว่าปลาถุงเท่านั้นดังนั้นคลิปนี้จะพาไปดูร้านที่จำหน่ายปลาถุงภายในตลาดศรีสมรัตน์ที่อยู่ริมฟุตบาทเท่านั้นนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตามที่แอดมินพาท่านผู้ชมเดินลงมาแอดมินจอดรถไว้บนห้างมิกซ์จตุจักรนะฮะเพราะว่าสะดวกขึ้นง่ายนะสำหรับใครที่ไม่ใช่รถโหลดรถแต่งก็สามารถขึ้นไปใช้บริการได้นะฮะก็บอกต่อกันไปเผื่อว่าใครมาแล้วไม่มีที่จอดรถนะครับสำหรับเช้าวันพุธแอดมินเดินทางมาก็สักประมาณ9 โมงครึ่งประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูร้านที่จำหน่ายปลาถุงนอกจากจะมีปลาถุงที่อยู่ในร้านเล่แล้วนะครับปกติเราจะเจอเฉพาะอยู่ในร้านเล่ภายในตลาดปลานะแต่วันนี้พามาดูเนี่ยฮะท่านผู้ชมปลาถุงที่อยู่ริมฟุตบาทเดี๋ยวแอดมินพามาดูว่ามีปลาอะไรบ้างฮะไล่กันเลยบางส่วนก็ยังวางไม่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะแอดมินเดินทางมาก็ค่อนข้างเช้านิดนึงไล่ตั้งแต่แถวบนเดี๋ยวแอดมินพามาดูก็ย่าพี่เอกนิดนึงนะฮะไล่ตั้งแต่แถวบนนะท่านผู้ชมบอกแล้วว่าจะพามาดูปลาถุงเท่านั้นนี่นะแถวบนนะหางนกยูงหมอมาลวีนะไล่ไปถึงฝั่งโน้นนะครับฝั่งด้านโน้นเป็นปลาสอดนะครับปลาสอดปลาบอลลูนปลาหางนกยูงนะฮะทั้งแถวเลยจนสุดส่วนด้านล่างขยับลงมาด้านล่างนะท่านผู้ชมนะขยับลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นปลาตะเพียนปลาสอดปลาหางนกยูงนะครับปลาหมอมาลวีปลาบอลลูนอย่างที่เห็นนะไล่มาเรื่อยๆนะราคาตามที่ทางร้านเขียนเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนนั่นคือจำนวนตัวนะถ้าเป็นเลขเศษส่วนนะครับถุงสุดท้ายนี้ฉลามหางไหมครับฉลามหางไหมอย่างที่บอกนะด้านบนคือจำนวนตัวด้านล่างคือราคาด้านล่างอันนี้เป็นถุงขนาดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ก็เป็นลูกปลาสอดนะครับมีปลาทองด้วยปลาซักเกอร์นะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีปลาทองหลายขนาดเลยนะอยู่ด้านล่างที่แอดมินถ่ายเนี่ยท่านผู้ชมมีเยอะเลยอยู่ด้านล่างส่วนที่วางอยู่ที่พื้นมีอะไรบ้างย้อนกลับมาดูที่วางอยู่ที่พื้นนะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคอนเทนต์ในคลิปนี้คือตามหาปลาถุงที่อยู่ริมฟุตบาทเฉพาะวันพุธเท่านั้นเริ่มกันที่นะครับจักรพรรดิไซส์ใหญ่นะครับจักรพรรดิไซส์ใหญ่นี่เกือบฟุตเลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ขยับมาก็ยังเป็นคราฟจักรพรรดิอยู่นะทุกคลิปเลยนะที่แอดมินถ่ายเกี่ยวกับปลาคราฟปลาถุงนะถ้าอยากได้ตัวใหญ่นะครับจำนวนตัวก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าอยากได้จำนวนตัวเยอะๆน้องก็จะมีตัวขนาดเล็กหน่อยจะประมาณนี้นะครับราคาก็แตกต่างกันไปตามขนาดและก็สายพันธุ์ของปลานะมีให้เลือกหลายถุงเลยใครที่ตามหาปลาคราฟนะครับครับหางสั้นหางยาวครับจักรพรรดิเนี่ยนะมีให้เลือกหลายขนาดหลายราคาอย่างที่เห็นเลยนะท่านผู้ชมนะสวยๆเลยเผื่อว่าใครอยากจะได้ไปใส่บ่อน้ําตกน้ําพุอะไรต่างๆม่านน้ําอะไรต่างได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ขนาดกําลังดีครับถุงนี้ขนาดกําลังดีเลยนะฮะราคาก็ตามที่ทางร้านเขียนเลยนะอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับหรือว่าใครอยากจะได้ไซส์ใหญ่อย่างที่แอดมินถ่ายให้เห็นนี่เลยไซส์ใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นฟุตเลยนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะแอดมินพามาดูคร่าวๆเฮ้ยตัวนี้สวยครับตัวนี้สวยแพ็ค3ตัวนี่สวยนะนี่คือคร่าวๆเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะเผื่อว่าใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่แล้วตามหาปลาเหล่านี้อยู่ลองแวะมาดูได้นะเช้าวันพุธนะท่านผู้ชมเช้าวันพุธตั้งแต่9 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาสักประมาณ17 นาฬิกานะ17 นาฬิกาโดยประมาณเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อเพราะว่าแอดมินจะพามาดูปลาถุงที่วางอยู่ริมฟุตบาทในโซนตลาดศรีสมรัตน์ในช่วงที่เป็นวันพุธเท่านั้น
ฝั่งด้านนี้ก็มีนะฝั่งด้านนี้ก็มีเดี๋ยวดูฝั่งด้านนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เห็นเนี่ยนะบอลลูนนะครับปลาทองตัวนี้เป็นตันโจนะหัวแดงๆนี่แหละครับตันโจปลาหางนกยูงสอดแพทินัมนะสอดแพทินัมแล้วก็มีตระกูลปลาทองหลายขนาดเลยครับตระกูลปลาทองหอนยักษ์อะไรต่างมีนะท่านผู้ชมนะหางนกยูงนี่ยืนพื้นอย่างแน่นอนอันนี้รวมมาเลยนะครับขยับมาฝั่งนี้เป็นปลาถุงเหมือนกันเข้าคอนเซ็ปต์ของเราอยู่นะนั่นก็คือปลากัดครับเดี๋ยวไล่แถวบนให้ดูก่อนแล้วกันนี่นะปลากัดแถวบนนะราคาก็อยู่ที่ประมาณตัวละ 30-50 บาทมีหลายขนาดให้เลือกนะฮะแล้วก็หลายสายพันธุ์ด้วยใครชอบฮาร์ฟมูนใครชอบคาวเทลใครชอบปลากัดจีนปลากัดหม้อมีให้เลือกเยอะนะฮะด้านล่างดูบ้างนี่นะฮะโทนสีเดียวมันตีคัลเลอร์อะไรต่างทางร้านนี้ก็มีจำหน่ายนะครับร้านนี้ก็มีจำหน่ายนี่อยู่ด้านล่างก็มีเหมือนกันนะอยู่ด้านล่างก็มีเหมือนกันสวยๆทั้งนั้นนะสำหรับปลากัดเดี๋ยวเราข้ามมาฝั่งด้านนี้กันบ้างเพราะว่าฝั่งด้านนี้ก็มีปลาถุงจำหน่ายเข้าคอนเซ็ปต์ของเรานะเราจะตามหาปลาถุงในวันพุธบริเวณลานเล่ริมฟุตบาทในโซนตลาดศรีสมรัตน์นะฮะมาดูร้านนี้กันบ้างร้านนี้ร้านเก่าเจ้าประจำของเรามาเมื่อไหร่ก็เจอนาทุก7วันนี่นะไล่ตั้งแต่แถวบนจะมุมมองจะไกลนิดนึงนะท่านผู้ชมนะไล่ตั้งแต่แถวบนนะเดี๋ยวขยายนิดนึงแถวบนนะที่แอดมินถ่ายให้เห็นก็จะเป็นปลาสอดแพทินัมนะครับฮอลันดายักษ์นะมีหลายขนาดเลยชอบสีไหนแบบไหนนี่นะเยอะเลยนะครับอยู่แถวบนมีปลาเทวดาด้วยฝั่งด้านขวามือขยับลงมาอีกหนึ่งแถวท่านผู้ชมอีกหนึ่งแถวสำหรับแถวรองลงมานะฮะก็เป็นบอลลูนส้มนะครับบอลลูนส้มนะแล้วก็จะมีหางนกยูงมีปลามังกรน้อยนะครับปลาสอดนะบอลลูนหางบวงนะแล้วก็แพทินัมเทวดาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะส่วนแถวรองลงมาครับท่านผู้ชมดูแถวรองลงมากันบ้างแถวรองลงมาฝั่งด้านนี้ไล่ตั้งแต่ซ้ายมือเป็นต้นไปนะครับปลาหางนกยูงนะปลาหางนกยูงแล้วก็มีบอลลูนนะครับบอลลูนอันนี้เป็นขาวดำนะครับบอลลูนแพทินัมหางบวงแล้วก็มีปลาสอดหางนกยูงเนี่ยค่อนข้างเยอะครับท่านผู้ชมหางนกยูงค่อนข้างเยอะแถวรองลงมาครับดูกันแบบชัดๆเลยนะสอดซันตาคลอสมีนะครับนี่ปลาสอดเยอะเลยสอดส้มสอดแดงนะรวมถึงด้านล่างเป็นปลาแม่น้ำอย่างเสือพ่นน้ำปลาตะเพียนทองนะครับแล้วก็มีปลาแรดเผือกนะอันนี้ค่อนข้างเยอะส่วนที่อยู่บนชั้นฝั่งด้านนี้อย่างที่บอกนะฮะปลาหางนกยูงปลาบอลลูนปลาสอดนะครับแล้วก็ปลาทองเยอะเลยดูด้านล่างกันบ้างดูด้านบนแล้วด้านล่างมีอะไรดูด้านล่างนะในสุดเห็นแวบๆนะครับมีปลาสายน้ำผึ้งด้วยนะนอกนั้นก็เป็นปลาคาร์ฟปลาทองนะฮะปลาคาร์ฟปลาทองนี่ปลาคาร์ฟอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับปลาคาร์ฟอยู่ฝั่งด้านนี้มีให้เลือกหลายขนาดปลาหางนกยูงแยกคู่เมียก็มีนะครับปลาซักเกอร์ก็มีมีให้เลือกเยอะเลยหลายราคานะแล้วแต่สายพันธุ์ของปลาอย่างที่บอกอีกหนึ่งร้านนะที่มีปลาถุงจำหน่ายติดกันครับขยับมาอีกหนึ่งร้านติดกันไล่ตั้งแต่แถวบนแล้วกันนะเดี๋ยวตามแอดมินมาดูแถวบนมีอะไรบ้างมาดูไล่ตั้งแต่แถวบนครับเทวดานะปลาทองตัวนี้เป็นทองของวุ้นนะปลาสอดนะครับแถวรองลงมานะครับแถวรองลงมาตัวนี้เป็นกระดี่นางฟ้านะครับกระดี่นางฟ้าตะเพียนนะครับปลาน้ำผึ้งนะครับสอดสโนนะครับปลาเทวดาส่วนด้านล่างก็มีปลาสอดเยอะอยู่เหมือนกันที่อยู่ในถุงที่วางอยู่ที่พื้นนะฮะก็ไล่ตั้งแต่ปลาสอดนะครับปลาตะเพียนปลาหางนกยูงปลาคาร์ฟมีหลายขนาดนะอย่างที่บอกไปถ้าอยากได้ตัวใหญ่จำนวนตัวก็จะน้อยหน่อยถ้าอยากได้หลายตัวจำนวนตัวอะไรต่างเยอะแต่ว่าตัวน้องก็จะเล็กหน่อยนะท่านผู้ชมนะก
ก็สวยงามอีกแบบครับไปตามหาอยู่นะนี่ก็เป็นร้านที่จำหน่ายปลาถุงในตลาดสีสุมรัตน์ริมฟุตบาทนะครับเดี๋ยวเราขยับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมเห็นแวบๆว่าด้านโน้นมีปลาถุงจำหน่ายขอบคุณมากนะครับขยับมาตามแอดมินมาดูครับฝั่งนี้เห็นแวบๆนี่นะอีกหนึ่งร้านที่แอดมินถ่ายนะสำหรับท่านที่เพิ่งมารับชมใหม่แอดมินเดินทางมาวันพุธนะครับวันพุธเวลาประมาณ9นาฬิกาได้นะนี่แหละฮะปลาครับมีหลายขนาดให้เลือกนะครับราคาก็แตกต่างกันไปเท่าที่แอดมินดูร้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150บาทต่อถุงนะท่านผู้ชมนะส่วนขนาดแล้วก็จำนวนนะแตกต่างกันนะ8ตัวบ้าง10ตัวบ้าง15ตัวบ้างนะครับแต่ยืนพื้นเท่าที่ดูนะราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทต่อถุงนะ150บาทต่อถุงมีให้เลือกเยอะเลยนะอีกหนึ่งร้านนะท่านผู้ชมปลาครับสวยๆอ่ะขยับออกเดินกันต่อเห็นแบบเวฟอยู่ด้านนี้นี่ฮะท่านผู้ชมอีกหนึ่งร้านนะที่พบว่ามีปลาถุงจำหน่ายอันนี้เหมาถุงนะท่านผู้ชมนะอ่ะอันนี้พิเศษหน่อยเจอปลาหมอมาลาวีครับหมอมาลาวีนี่นะหมอมาลาวีถุงเท่าไหร่ครับพี่240นะท่านผู้ชมอันนี้ถุงใหญ่นะถุงใหญ่30ตัว240บาทตอนนั้นก็จะเป็นปลาทองนะครับปลาสอดนะปลาทองปลาสอดมีให้เลือกเยอะนะโดยเฉพาะปลาทองที่ออกโทนสีส้มขาวอะไรต่างประมาณนี้นะมีให้เลือกเยอะด้านในก็มีปลาสอดนะฝั่งด้านนี้มีหางนกยูงด้วยนะครับมีปลาหางนกยูงด้วยอยู่ฝั่งด้านนี้บอลลูนหางบ่วงก็มีนะครับบอลลูนหางบ่วงก็มีแล้วก็ใครตามหาสอดแพทินัมสวยๆเลยสอดแพทินัมมีคนเคยสอบถามนะสอดแพทินัมก็มีนะครับแล้วก็ปิดท้ายฝั่งด้านนี้ปลาหางนกยูงเกรดครับท่านผู้ชมหางนกยูงเกรดนะร้านนี้มีจําหน่ายแต่เป็นแบบแพ็คถุงนะครับไม่ได้ช้อนเองนะอันนี้แพ็คถุงมีอะไรบ้างเช่นกล้วยบอนสั้นนะครับกล้วยอะมิโนสั้นนะฮะกล้วยอะมิโนสั้นกล้วยอะมิโนตาแดงนะฮะกล้วยทักซิโดอย่างที่แอดมินถ่ายเนี่ยนะฮะถ้าไม่ชัดต้องขออภัยมีให้เลือกเยอะนะด้านไหนส่วนใหญ่จะติดสั้นนะครับส่วนใหญ่จะติดสั้นบอกได้เลยว่าน่ารักมากเพราะเราเห็นปลาหางนกยูงเนี่ยจะยาวๆนะอันนี้เป็นปลาเกรดแล้วก็ติดสั้นด้วยฝั่งด้านนี้มีเหมือนกันครับท่านผู้ชมย้อนมาดูนิดนึงฝั่งด้านนี้ก็มีตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียผสมกับตัวผู้อยู่ในถุงแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นฟูเรสนะครับราคาตามที่เห็นเลยนะฟูเรสฝั่งด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับกล้วยทักซิโดนะกล้วยทักซิโดสวยๆเลยมีเยอะครับสําหรับปลาหางนกยูงเกรดร้านนี้นะแต่ว่าย้ํานะเป็นแบบแพ็คถุงนะไม่สามารถเลือกช้อนได้นะครับถ้าซื้อก็ซื้อเหมาถุงนะถ้าซื้อก็ซื้อเหมาถุงใครตามหาอยู่นะอยู่ริมฟุตบาทครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อดูที่ว่าจะมีร้านอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ตามมาดูกันครับขยับมาอีกหนึ่งร้านขยับมาอีกหนึ่งร้านนะร้านพี่ปิ่มพี่ยศนะครับดูแถวบนกันบ้างครับคอนเซปต์ของเราคือปลาถุงฮะด้านบนก็จะมีปลาแม่น้ําด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็สายมือเลยฮะท่านผู้ชมไล่ตั้งแต่สายมือเป็นต้นไปนะครับปลาแรดเผือกนะครับแรดเผือกเรดเทลปลาตะเพียนนะครับตะเพียนแพทินัมนะปลาฟิงเกอร์ปลาเสือตอปลากรายนะครับตะเพียนทองเสือพ่นน้ำเดี๋ยวลองลงมาครับฝั่งด้านนี้เป็นปลาทองครับผมนี่เป็นปลาทองมีหลายขนาดนะอย่างที่บอกนะครับชอบสีไหนก็เลือกได้เลยอันนี้ราคาอยู่ที่ถุงเท่าไหร่ถ้าเป็นปลาทองแถวนี้5050บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ50บาทนะปลาสอดสวยๆเลยนะอีกหนึ่งแถวครับด้านล่างนะเราจะดูปลาถุงเท่านั้นมีสุมาตาด้วยนะสุมาตาก็50บาทเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ปลาสอดเยอะเลยนะครับปลาสอดเยอะเลยมีกระดี่แดงด้วยครับท่านผู้ชมอันนี้กระดี่แคะนะกระดี่แดงก็มีเหมือนกันฝั่งด้านโน้นเป็นปลาบอลลูนปลาสอดหางบ่วงนะแล้วก็ตามด้วยปลาหางนกยูงส่วนแถวล่างมีอะไรบ้างอีกหนึ่งแถว
เราจะดูแต่เพาะปลาถุงนะขวาสุดนะครับเป็นเจ้าปลาน้ำผึ้งมีไทเกอร์โซเวลโนสนะครับเสือตอนะท่านผู้ชมนะเสือตออันนี้ลายอะไรเอ่ยน่าจะลายคู่ลายคู่จริงๆครับท่านผู้ชมลายคู่นะแล้วก็ลูกผสมครับเรดเอลไทเกอร์นะบีเชียก็มีนะอยู่ด้านในนะครับบีเชียอันนี้เป็นหมูกระโดงสูงนะครับแล้วก็มีแบ็กโกสตามด้วยลูกชะโดลูกชะโดอันนี้ก็50 บาทเหมือนกันไหมห้าสิบบาทเหมือนกันครับท่านผู้ชมลูกชะโดก็50 บาทเหมือนกันนี่นะโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกเดินกันต่อขยับออกเดินกันต่อครับท่านผู้ชมฝั่งด้านนี้ก็มีปลาถุงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าทางร้านยังวางไม่เสร็จนะท่านผู้ชมนะก็มีปลาถุงให้เลือกเยอะมีลูกปลากัดด้วยนะครับฝั่งด้านนี้นะแล้วก็ที่อยู่ในถุงก็เดี๋ยวแอดมินดูให้มีลูกปลาคาร์ฟนะครับอันนี้มีลูกเลดเทลนะครับตัวนี้เป็นเลดเทลนะท่านผู้ชมนะอันนี้น่าจะเขียนผิดนะอันนี้เป็นเลดเทลแล้วก็มีปลาสอดปลาหางนกยูงนะส่วนในกระบะนี้นะครับในกระบะนี้อย่างที่บอกนะครับมีลูกปลากัดด้วยปลาทองปลาสอดสอดแพลตินัมนะข้ามมาฝั่งนี้ครับเห็นแวบๆขออนุญาตท่านผู้ชมข้ามมาดูฝั่งนี้กันบ้างอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะนั่นก็คือปลาคราฟครับท่านผู้ชมปลาคราฟจะไซส์ใหญ่หน่อยนะฮะไล่ตั้งแต่ถุงนี้ฮะก็สักประมาณ10 นิ้ว11 นิ้วได้เลยเกือบฟุตนะท่านผู้ชมนะนี่ด้านในก็มีเหมือนกันอันนี้แบบแพ็ค3 ตัวนะครับแพ็ค3 ตัวอันนี้มี6 ตัว350 บาทนะแล้วก็ตัวนี้สวยครับแพ็คนี่สวย600 บาทครับคู่นี้สวยเลยนะหรือใครชอบออกโทนสีทองๆก็มีเหมือนกันนะแบบนี้นะฮะสวยๆราคาก็แตกต่างกันไปอย่างที่บอกนะเผื่อว่าท่านใดทำไมราคาไม่เท่ากันจำนวนตัวก็ไม่เท่ากันอยู่ที่ขนาดของปลาสายพันธุ์ของปลานะท่านผู้ชมอีก1 ร้านนะที่มีปลาถุงจำหน่ายเดี๋ยวเราขยับออกเดินกันต่อครับอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมคอนเซปต์ในครั้งนี้ปลาถุงเท่านั้นครับท่านผู้ชมมาดูฝั่งด้านนี้เดี๋ยวแอดมินพามาดูไล่ตั้งแต่แถวบนนะแถวบนนะปลาหางนกยูงแฟนซีครับนี่นะหางนกยูงนะสวยๆเลยนะนี่รวมผู้เมียมาด้วยนะท่านผู้ชมสบายเลยนะผสมพันธุ์กันก็ออกลูกไวครับปลาหางนกยูงขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับมีทั้งถุงเล็กถุงใหญ่นะขยับลงมาด้านล่างด้านล่างด้านล่างมีแปลกๆครับอันนี้อันนี้เป็นบูไทเกอร์นะครับบูไทเกอร์ตัวนี้เป็นไทเกอร์น่าจะเป็นออเบโน่นะตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะนกแก้วเรานะราคาประมาณนี้ที่ทางร้านเขียนเลยนะครับที่ทางร้านเขียนอันนี้ก็ตัวโตอยู่นะท่านผู้ชมตัวโตอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยนี่นะหมอมาลวีครับหมอมาลวีถุงเล็กถุงใหญ่มีนะชอบถุงไหนก็เลือกได้เลยราคาตามที่ทางร้านเขียนนะครับหมอมาลวีมีจำหน่ายฮะเดี๋ยวขยับมานิดนึงขอบคุณมากนะครับขยับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีปลาถุงจำหน่ายนะโดยเฉพาะใครที่มีบ่อมีกระชังอยากจะได้ปลาถุงไปเลี้ยงตัวนี้เป็นลูกปลาดุกครับท่านผู้ชมลูกปลาดุกด้านบนน่าจะเป็นปลาในนะครับด้านบนน่าจะเป็นปลาในนะมีให้เลือกเยอะเลยส่วนขยับมาฝั่งด้านนี้น่าจะเป็น1 เดียวร้านเดียวที่อยู่ริมฟุตบาทในส่วนตลาดศรีสมรัตนะที่ขายเกี่ยวกับเจ้าปอมปะดัวนะท่านผู้ชมนี่นะร้านนี้มีร้านเดียวอยู่ตรงข้ามกับป้ายสวนสิริกิติ์เลยข้ามถนนมาก็เจอนะมีหลายขนาดให้เลือกหลายสีด้วยอย่างที่เห็นอยู่ก็7 สีนะครับนี่นะมีโค้ดด้วย7 สีมีปลอมทองอย่างที่เห็นนะหรืออยู่ในตู้ก็มีนะครับอยู่ในตู้ก็มีนะสวยๆเลยมาดูด้านล่างอย่างที่เห็นนะปลอมรวมนะครับปลอมรวมราคากับจำนวนตัวทางร้านเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะใครที่ตามหาปลอมประดัวนะมีหลายขนาดเลยนะครับร้านนี้มีจำหน่ายนะร้านนี้มีจำหน่ายอยู่ตรงข้ามกับป้ายสวนสิริกิติ์นะครับเดินข้ามฟากมาก็เจอสำหรับใครที่ตามหาปอมปะดัวนะย้ำนะครับมีหลายขนาดนะครับมีหลายขนาดราคาก็แตกต่างกันไปข้ามฟากมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้ป
ลาถุงเหมือนกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นปลากัดครับอย่างที่เห็นนี่นะส่วนมาง่ายไม่ง่ายเนี่ยดูเอาป้ายสวนอยู่ด้านหลังเนี่ยเดินข้ามทางม้าลายมาจ้าเอ๋นะจ้าเอ๋ได้เลยนี่ปลาถุงเข้าคอนเซปต์ของเราอยู่นะแต่ว่าเป็นปลากัดครับท่านผู้ชมไล่ตั้งแต่หูช้างแฟนซีนะครับปลากัดยักษ์แบบนี้เลยถ้าให้ไล่ทั้งหมดคงไม่ไหวนะท่านผู้ชมแอดมินถ่ายคร่าวๆเท่านั้นส่วนราคาประหยัดปลากัดหม้อปลากัดจีนคราวเทลอยู่ด้านล่างนี้นะอยู่ด้านล่างนี้นะหรือว่าใครอยากจะได้ปลากัดเก่งอะไรต่างก็ลองแวะมาดูได้นะท่านผู้ชมมีค่อนข้างเยอะอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินกันต่ออีกหนึ่งร้านนะท่านผู้ชมนะที่เป็นปลาถุงขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือร้านปลาแปลกของคุณบอยนะครับอันนี้มีปลาถุงจําหน่ายเยอะแยะมากมายหลายสายพันธุ์เลยปลานําเข้าปลาแม่น้ํานะเดี๋ยวแอดมินถ่ายเห็นคร่าวๆเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าจะให้ไล่ทุกถุงเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าแอดมินก็มาอัปเดตประจําอยู่แล้วนะอย่างที่เห็นเปกูดําใครตามหาอยู่นะเปกูดําแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตัวเล็กนะเดี๋ยวแอดมินลองดูก่อนนะว่ามีไหมถ้ามีไซส์เล็กเดี๋ยวแอดมินจะทําคลิปเพิ่มเติมให้นะครับปลาแม่น้ําปลาสวยงามปลานําเข้านะครับตระกูลแอลต่างๆนะใครตามหามาได้เลยร้านปลาแปลกของคุณบอยมีเยอะมากครับโดยเฉพาะตระกูลแอลนะบอกได้เลยว่ามาที่นี่น่าจะครบนะแล้วก็ที่สําคัญทางร้านจัดเรียงไว้เนี่ยเป็นระเบียบดูง่ายมากนี่เลยนะน่าจะเยอะที่สุดแล้วในบรรดาตระกูลแอลนะดูด้านบนกันบ้างขยับมาดูด้านบนด้านบนก็เสือตอครับที่เด่นๆเลยนะใครตามหาลายใหญ่ลายคู่ลายหนาอะไรต่างๆนะต้องมาร้านปลาแปลกของคุณบอยนะครับรวมถึงปลามังกรครับไล่ตั้งแต่มังกรเงินมังกรทองไฮแบ็กนะมังกรเผือกนะครับหรือแม้กระทั่งมังกรออสเตรเลียนะครับทางร้านก็มีเหมือนกันอันนี้แอดมินถ่ายคร่าวๆเท่านั้นนะถ่ายคร่าวๆให้เห็นเท่านั้นมีปลาเยอะแยะจริงๆถ้าให้ถ่ายหมดนะครับคลิปคงยาวแน่นอนอันนี้ถ่ายให้เห็นเป็นบางส่วนเท่านั้นว่าในวันพุธนะครับในวันพุธบริเวณริมฟุตบาทในโซนตลาดศรีสมรัตน์นะครับก็มีปลาถุงจําหน่ายเหมือนกันเผื่อว่าใครเข้าไปภายในร้านเล่แล้วนะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูด้านนอกก็มีเหมือนกันอ่ะถัดจากร้านของคุณบอยเดี๋ยวไปอีกหนึ่งร้านครับท่านผู้ชมอยู่ละแวกนี้นะฮะไม่ไกลกันมากนะอยู่ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อนะเผื่อว่าใครตามหาปลาสวยงามอยู่อ่ะอีกหนึ่งร้านนะอีกหนึ่งร้านก็มีปลาถุงจําหน่ายเหมือนกันขออนุญาตนิดนึงนะฮะใครตามหานะอันนี้เป็นปลาทองนะฮะปลาทองปลาสิงนะครับปลาทองปลาสิงอันนี้เป็นปลาเกรดเลยนะท่านผู้ชมนะเป็นไฮบริดนะครับไฮบริดสวยๆเลยนะราคาตามที่ทางร้านเขียนเลยนะครับอันนี้ยังเช้าอยู่นะยังวางปลาไม่เสร็จเลยนะไม่เป็นไรครับแอดมินถ่ายเอาเท่าที่มีไปก่อนนะเผื่อใครตามหาอยู่ด้านล่างก็มีเหมือนกันนะครับปลาสิงดํานะสิงดํามีเหมือนกันนะปลาดุกดิ๊กดุกดิ๊กน่ารักน่ารักแบบนี้นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปลาสิงเหมือนกันลันชูนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นแน่นอนนะครับชื่อเสียงอะไรต่างๆนะจะพอรู้นะสายปลาสิงนะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวเท่าไหร่350 350นะท่านผู้ชมนะอันนี้ลันชูนะหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ตามที่ทางร้านโชว์ป้ายให้เห็นนี่นะประมาณนี้เลยนะ350นะเผื่อว่าใครตามหาขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวครับผมกําลังนั่งทานข้าวพอดีขยับมาอีกหนึ่งร้านนะที่มีปลาถุงจําหน่ายนะอย่างที่เห็นน่าจะเป็นร้านสุดท้ายนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินพามาดูนะครับตะการตาเยอะแยะเหมือนกันร้านนี้นะเดี๋ยวแอดมินพามาดูไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายไปแล้วกันนะฝั่งซ้ายปลาคาร์ฟครับฝั่งซ้ายเป็นปลาคาร์ฟนะท่านผู้ชมนะมีให้เลือกหลายขนาดนะครับขยับมาก็เป็นปลาทองนะปลาคาร์ฟเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาทองมีหมอมาลาวีด้วยนะมีหมอมาลาวีด้วยนะแต่ว่าไซส์เล็กอยู่นะท่านผู้ชมอันนี้ถุงเท่าไหร่เอ่ย200อ๋อ100ตัวนะครับ100ตัวนี่นะฮะหมอมาลาวีนะท่านผู้ชมไอ้ที่เขียนไว้นี่คือราคาถูกต้องไหมแล้วก็คูณ10แปรอะไรประมาณนี้อ๋อคูณ100ไปประมาณนี้อ่ะแล้วก็พวกปลาคาร์ฟได้เงี้ยถุงละ150อ๋ออันนี้ก็คือ150ใช่แล้วก็ปลาทองถุงละ150
นี่นะท่านผู้ชมนะอันนี้ทางร้านเขียนราคาไว้เป็นที่เรียบร้อยคูณเอานะท่านผู้ชมนะคูณเอานี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีปลาค่อนข้างเยอะนะมีตัวเลือกเยอะเลยนะครับปลากาเผือกปลาสายน้ำผึ้งนะครับปลาบอลลูนหางบ่วงอะไรต่างมีเยอะนะปลาสอดมีนะรวมถึงมันสักคู่นะใครตามหาหมอมาลวีนะทางร้านก็มีข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาหางนกยูงนะครับปลาหางนกยูงสวยๆเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะมีปลาค่อนข้างที่จะหลากหลายอันนี้มาเฉพาะวันพุธไหมเอ่ยใช่ค่ะมาเฉพาะวันพุธนะท่านผู้ชมนะอีกขายราคาส่งนี่นะฮะเจอแม่ค้าคนสวยของเราได้นะอยู่ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อเลยนะครับสำหรับร้านนี้ขยับมาดูร้านสุดท้ายของเราครับท่านผู้ชมที่มีปลาถุงจำหน่ายนั่นก็คือคิงปลาคอเรียมหรือว่าคิงปลาช็อปนี่นะฮะท่านผู้ชมนะก็มีปลาแม่น้ำปลาสวยงามจำหน่ายเหมือนกันอันนี้ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นบอเนียวฉลามหางไหมตองลิวกินนะปลาเสือดาวปลาออสการ์ปลาเรดเทลไม้จิ้มฟันจระเข้นะเยอะเลยฝั่งด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะปลาเสือตอนะครับเกล็ดแก้วมีเหมือนกันนะสิงห์ดำรวมถึงฉลามหางไหมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าใครอยากจะได้ปลาเกล็ดแก้วไซส์ใหญ่ใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชมนี่นะที่แอดมินพามาดูนี่นะถุงนี้นะใหญ่จริงๆครับอันนี้มี2ตัวใหญ่ใหญ่มากๆนะแล้วก็ตระกูลปลาปักเป้านะครับเผื่อใครตามหานะเจ้าซีลอนนะครับมีเหมือนกันนะครับปลาปักเป้าสวยๆเลยหรือว่าใครอยากจะได้ปลาทองนะครับปลาทองลายสวยๆฝั่งด้านนี้ก็มีนะสอดซันตาคลอสก็มีเหมือนกันก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินพาท่านผู้ชมออกเดินตามหานะครับเป็นปลาถุงนะครับย้ำนะว่าวันนี้เป็นวันพุธแอดมินพามาดูคือปลาถุงที่อยู่ริมฟุตบาทในโซนตลาดศรีสมรัตน์นะฮะเวลาที่แอดมินเดินทางมาก็สักประมาณ9นาฬิกานะจะมาเจอกับบรรยากาศปลาถุงแบบนี้สำหรับช่องทางการติดต่อแอดมินต้องขออภัยไม่ได้ขอนะท่านผู้ชมนะถ้าเป็นไปได้ก็มาดูได้ด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุดนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Thank you.